ขอบคุณนะคะสําหรับคาหนุนใจจากท่านศาสนาจารย์นิรุจจันก้อนนะคะท่านก็เสียสละเวลาในการที่จะอัดคลิปมาหนุนใจให้กับเราทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ในขณะที่พี่น้องได้มีโอกาสรับฟังคาหนุนใจจากท่านเนี่ยก็ขอให e ้พ in ี่น้องได้มีโอกาสส่งคําอธิษฐานเผื่อท่านด้วยนะคะในการที่ท่านจะได้มีการเจิมที่มาจากพระเจ้าและสามารถนําถ้อยคําของพระองค์มาหนุนใจประชากรของพระองค์และในช่วงเวลาต่อไปนะคะทุกท่านจะได้มีโอกาสฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะซึ่งพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ข้าพเจ้าจะนํามาจากพระธรรมโคลสีนะคะบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่18นะคะเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมโคลสีบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่18โดยเนื้อหาในเช้าวันนี้เนี่ยข้าพเจ้าใช้หัวข้อคําเทศนาที่น่าสนใจว่ารับสมัครเพื่อนร่วมงานในกิจการระดับโลกนะคะรับสมัครเพื่อนร่วมงานในกิจการระดับโลกขอมีโอกาสที่ พระวจะนะของพระเจ้าก่อนนะคะซึ่งวันนี้เป็นพระวจะนะที่ยาวพอสมควรนะ,ะในพระธรรมโคลสีบทที่4นะคะข้อที่7ถึงข้อที่18บบันทึกไว้ดังนี้ค่ะทีกีคัส ผู้เป็นน้องที่รักและเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปรนิบัติและเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้ผู้นี้ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เองคือให้ท่านทราบถึงความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนน้ำใจของท่านให้โอเนซิมาสผู้เป็นน้องที่รักและสัตซ์ซื่อซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่นี่ อาริสตาคัส เพื่อนร่วมในการถูกจองจำกับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมาอย่างท่านทั้งหลายและมาละโกลูกพี่ลูกน้องของบารนา,าบัสและเยซูซึ่งมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ายุทธัสก็ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยท่านได้รับคำสั่งเรื่องมาละโกแล้วว่าถ้าเขามาหาท่านก็จงรับรองเขาในบรรดาเพื่อนร่วมง,งานของข้าพเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคนเหล่านี้เท่านั้นที่เป็นคนเข้าสุนัตและพวกเขาเป็นผู้ปลอบใจข้าพเจ้าเอปา คนหนึ่งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยเขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอหวังจะให้ท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์หรือมีความแน่ใจในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งข้าพระเจ้าเป็นพยานให้เขาว,ว่าเขาตรากตรำทำงานมากเพื่อท่านและเพื่อคนที่อยู่ในเมืองลาวดิเซียและเพื่อคนที่อยู่ในเมืองฮีเอราบุรีลูกาแพทย์ที่รักกับเดมสัสฝากความ คิดถึงมายังพวกท่านท่านจงแสดงความน,นับถือพวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลาวดิเซียแทนข้าพเจ้าด้วยกับนางนุมปาและริสตจักรที่อยู่ในเรือนของนางด้วยและเมื่อพวกท่านได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว จงส่งไปให้อ่านในคริสตจที่อยู่ในเมืองลาวดีเซียด้วยและจดหมายที่มาจากเมืองลาวดีเซียฉบับนั้นท่านก็จงอ่านด้วยและจงบอกอาคริป,ปัสว่าการรับใช้ซึ่งท่านได้ทำในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงระวังกระทำให้สำเร็จคำแสดงความคิดถึงนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลขอท่านจงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้าขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านด้วยเถิดให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราโมทนาสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้อีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสฟังพระสูรเสียงของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงครอบครองอยู่เหนือหัวใจของเราและเปิดหูตาใจฝ่ายวิญญาณที่เราจะได้ยินเสียงที่มาจากพระเจ้าอย่างชัดเจนเจาะจงขอให้ถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเราจึงน้อมใจรับฟังและน้อมใจอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบดี พระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกลุ่มผู้คนหลากหลายเลยนะเป็นกลุ่มบุคคลหลากหลายที่ได้พูดมีหลายๆชื่อแล้วก็กลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของอัครทูตเปาโลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของอัครทูตเปาโลและแน่นอนเขาไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมงานของอัครทูตเปาโลเท่านั้นเขาเป็นเพื่อนร่วมงานขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยและถ้าเรากําลังอยู่ในจุดที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมกับผู้ พวกเราด้วยเช่นเดียวกันและก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้เนี่ยที่มาของหัวข้อคําเทศนาว่ารับสมัครเพื่อนร่วมงานในกิจการระดับโลกอินต้องการที่จะหนุนใจว่าในกิจการของพระเจ้าเนี่ยออหลายครั้งเวลาที่เราจะ ไปบอกหลายคนหรือว่าท้าทายหรือเชิญชวนเนี่ยบางคนก็อายบางคนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการรับใช้พระเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าเดี๋ยวอินจะมีอีกมีคลิปๆหนึ่งนะคะที่จะเป็นการหนุนใจว่าแท้จริงการเชิญชวนมาทํางานรับใช้พระเจ้าหรือทํางานในคึ้นตจากของพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติเป็นงานที่มีศักดิ์ศรีและมากไปกว่านั้นก็คือว่ากิจการงานของพระเจ้าอ่ะถือว่าเป็นกิจการระดับโลกนะคะเดี๋ยวเรา มคลิปสักคลิปหนึ่งก่อนแล้วจะมีการหนุนใจว่าในกิจการตรงนี้เนี่ยพระเจ้าต้องการคนประเภทไหนที่จะมารับใช้พระเจ้าร่วมกันพี่น้องชมคลิปด้วยกันนะคะ People often say to me, they say, "Jay John, you know, what, what do you do?" it's always very difficult to know what to say. Because if I say to you that I'm a reverend, which I am, that conjures up certain images in people's minds as to what I might be. So I like to be a little bit creative in telling people what I do. I sat next to this lady on an aeroplane at Heathrow Airport and I said, hello? And she said, well, hello. And I said, where are you going? And she says, I'm going to Singapore. Then she said to me, where are you going? I said, I'm going to Australia. I said, what do you do? So she told me. Then she said, what do you do? And I said, well, <laughs> I work for a global enterprise. She said, do you? I said, yes, I do. I said, we've got outlets in nearly every country of the world. She said, have you? I said, yes, we have. I said, we've got hospitals and hospices and homeless shelters. I said, we do marriage work. We've got orphanages. We've got feeding programs, educational programs. I said, we do all sorts of justice and reconciliation things. I said, basically, we look after people from birth to death and we deal in the area of behavioral alteration. <laughs> She went, wow! <laughs> and it was so loud. Her wow! Loads of people turned around and looked at us. She says, "What's it called?" <laughs> I said, "It's called the church." <laughs> isn't it if we are a follower of Jesus wow. then we are part of a global enterprise but not only is it global it's intergalactic because it includes everyone that's gone before us Amen. wow <laughs> มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าปัจจุบันเขาจะเรียกว่าเป็นการเบิกเนธอ่ะเข้าใจไหมคะหลายครั้งที่เราท้าทายแล้วก็เชิญชวนให้คนมารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรหรือการที่เราจะพรีเซนต์ตัวเองว่าเราทํางานรับใช้พระเจ้านะหลายคนก็จะเบือนหน้าหนีหลายคนก็จะเบ้ปาก ต่อไปนี้นะคะถ้าพี่น้องอยากจะไปบอกคนอื่นว่าเราทํางานอะไรเนี่ยสามารถที่จะโหลดคลิปตรงนี้นะคะไปในการที่จะเผยแพร่ได้แล้วก็ในคลิปตรงนี้เนี่ยอาจารย์ท่านเนี้ยก็ทําให้เราเห็นว่าการที่เราได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอะ่ะมันไม่ใช่เป็นกิจการเล็กๆมันไม่ใช่แค่วันนี้ทยาอินท้าไทายเชิญชวนว่ามันร่วมรับใช้พระเจ้า <c oughs> ในครสตจ,จักรร่วมในมิตรกรุงเทพที่อยู่ที่ลาดพร้าวเ9าเราไม่ได้ทํางานแค่กิจการที่ลาดพร้าวเ9ทา้งนั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าในกิจการของพระเจ้า ทุกๆคลิปจากที่ทํางานร่วมกันเนี่ยเรากําลังทํางานในระดับโลกและจากคลิปตรงนี้บอกไปเลยว่าไม่ใช่แค่ระดับโลกแต่มันเลยไปถึงระดับจัก,กรวาลเพราะเราทํางานตั้งแต่ในโลกนี้จนถึงโลกหน้าเราทํางานกับคนตั้งแต่เกิดจนถึงตายเราดูแลเรื่องของการศึกษาเราดูแลเรื่องของสวัสดิภาพเราดูแลเรื่องของสวัสดิการในการดําเนินชีวิตและสําคัญนะคะจากจากจากคลิปตรงนี้เนี่ยเราดูแลแม้กระทั่งการเปลี่ยนพันธุกรรมของมนุษย์ก็คือดี ด n a ในฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าการรับใช้พระเจ้าคือการเปลี่ยนชีวิตของคนไม่ได้เป็นการเปลี่ยนาศาสนาแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตแล้วเราทํางานกับคนตั้งแต่มิติในโลกนี้จนกระทั่งถึงคนที่จากไปแล้วและหลายๆชื่อที่เราอ่านในพระธรรม โคโลสีเนี่ยเมื่อเราได้มีโอกาสร่วมงานกับพระเจ้าในกิจการระดับโลกอะ่ะเรากับเขาถือว่าเป็นผู้ร่วมงานด้วยกันนะ,ะแล้วจริงๆอ่ะจ,จ,จากคลิปนี้ทําให้เราทุกคนน่ะจะต้องจะต้องร้องว้าวนะจริงๆพี่น้องจะต้องว้าวให้ดังกว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆผู้รับใช้ท่านนี้อีกนะฮะถ้าพี่น้องอยู่ด้วยกันพี่น้องพิมพ์มาเลยบอกว่าว้า wow วให้ยาวๆเลยนะคะว่าเราอะ่ะกำลังทํางานในกิจการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับโลกดังนั้นต่อไปนี้เวลาที่เรารับใช้พระเจ้าอะ่ะ เปิดเผยไปเลยไม่ต้องอายนะคะเพราะมันคือง,งานที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดและเช้าเนี้ยินก็ต้องการที่จะท้าทายแล้วก็เชิญชวนในการที่จะให้แต่ละคนนะ่ะได้เข้ามาร่วมการทํางานรับใช้พระเจ้านะคะในพระธรรมโคลสีทําไมถึงเอาพระธรรมโคลสีในพระธรรมโคลสีตอนนี้เนะี่ยบันทึกถึงรายชื่อบุคคลจํานวนมากมีทั้งคนที่เรารู้จักและมีทั้งคนที่เราไม่รู้จักคนที่เรารู้จักแน่นอนอัครทูตเปาโลเอ่ยมารโกนายแพทย์ลูกาหรือ มา,าหรืออ,อีกหลายหลายคนที่อยู่ในตรงนี้นะคะ แต่สิ่งที่อินจะเอามาเป็นตัวอย่างสำหรับเช้านี้เนี่ยเลือกกลุ่มบุคคลที่โนเนมเลยเลือกกลุ่มบุคคลที่โนเนมถ้าคุณไม่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คุณจะไม่รู้เลยว่ามีกลุ่มบุคคลเหล่านี้ร่วมในพันธกิจการงานรับใช้พระเจ้าด้วยแต่ถ้าไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้นะคะราชกิจการงานของพระเจ้าในอดีตคงไม่สามารถมาถึงปัจจุบันได้เราควรขอบคุณกลุ่มบุคคลเหล่านี้และในขณะเดียวกันนะ่ะให้เราคิดถึงกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังคนที่อยู่รุ่นถัดไป ในรุ่นของเราเนี่ยเราต้องขอบคุณที่คนรุ่นก่อนหน้านี้เขาได้อุทิศชีวิตในการรับใช้พระเจ้าข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าจึงมาถึงชีวิตของเราดังนั้นถ้าเราอยากจะให้คนรุ่นต่อไปของเราได้รับพระพรคนในรุ่นนี้ก็คือตัวเราอ่ะเราก็ต้องอุทิศตัวแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในกิจการงานของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและในพระธรรมตอนนี้สิ่งที่อยากจะหนุนใจก็คือว่าเอารายชื่อของบุคคลที่ คนในในในแวดวงคริสตจักรอะแทบจะไม่รู้จักแทบจะไม่มีชื่อเสียงใช่กลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาไม่มีชื่อเสียงสําหรับคนทั่วไปแต่พระเจ้าอะรู้จักชื่อเสียงของเขานะฮะมันมันหนุนใจในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งที่เวลาที่เราจะรับใช้เนี่ย หลายคนก็จะเอาบุคคลที่แบบโด่งดังเอาบุคคลที่แบบอย่างอาครทูตเปาโลเนี่ยบางครั้งพอเราเอาแบบอย่างชีวิตของท่านมามันก็ทําให้เราทอ้อแต่พระคัมภีร์ในพระธรรมโคโลสีเนี่ยเป็นการหนุนใจว่าในกิจการระดับโลกของพระเจ้าอะ่ะต้องการคนงานจํานวนมากและคนงานจํานวนมากที่จะมาร่วมในพันธกิจระดับโลกตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยงว่าคุณจะจะเก่งหรือคุณจะไม่เก่งไม่เกี่ยงว่าคุณจะมีฐานการศึกษาสูงหรือไม่มีการศึกษาเลยก็ตามทุกคนสามารถ มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าได้และในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่เราจะเคลื่อนการงานของพระเจ้าและด้วยการที่งานของพระเจ้าเป็นกิจการระดับโลกดังนั้นน่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อนร่วมงานจํานวนมากนะคะเราคงเคยได้ยินคํานี้ที่บอกว่าถ้าต้องการเดินเร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าต้องการเดินไกลให้ไปด้วยกันถ้าต้องการเดินเร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าต้องการเดินไกลให้ไปด้วยกันเส้นทางการรับ ใช้พระเจ้าตั้งแต่ตแตพระเยซูรวมไปถึงอัครทูตแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินตามลําพังแต่เป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันเพื่อเราจะไปได้ไกลนะคะดังนั้นเช้านี้เนี่ยเรามาดูด้วยกันเฉพาะจากพระธรรมโคโลอสีนะคะบทที่สตรงนี้จะมีกลุ่มบุคคลอย่างน้อยอ, <c oughs> อินขออภัยนะคะขอดื่มน้ำํำ <c oughs> ในเส้นทางตรงนี้จะมีอย่างน้อย 7, เจ็ดหหรือ7บุคคลน,นะคะที่อินจะเอามาเป็นตัวอย่างว่า กลุ่มบุคคลเหล่านี้เขามีคุณสมบัติชีวิตยังไงพระเจ้าจึงเรียกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของพระองค์และถ้าวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานในกิจการระดับโลกเนี่ยเราควรมีลักษณะชีวิตอย่างไรบ้างเรามาดูด้วยกันประการที่1เลยนะะเรามาดูด้วยกันในประการที่หเลยว่าถ้าจะร่วมในกิจการระดับโลกของพระเจ้าอ่ะชีวิตของเราควรมีคุณสมบัติอย่างไรประการที่1ก็คือว่าเป็นผู้ปรนิบัติเป็นผู้สื่อสารและเป็นผู้หนุนใจอย่างใครอย่างทีคิ กัสนะคะชื่อหนึ่งบุคคลที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อนร่วมงานของอาคาทูตเปาโลลักษณะชีวิตของทีคิกัสเนี่ยทำให้เราเห็นถึง3อย่างว่าคนคนนี้ทําไมพระเจ้าถึงเลือกมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะ1นึ่เขามีวิญญาณของการปฏิบัติ2องเขามีทักษะในการเป็นผู้สื่อสารและ3ามเขาเป็นผู้หนุนน้ําใจเรามาดูข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะที่บันทึกถึงทีคิกัสอาจจะอ่านชื่อ,อยากนิดน,นึงนะคะโคลเสีบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่8 ทีคกัสเป็นผู้ที่เป็นน้องอผู้เป็นน้องที่รักและเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปรนนิบัติและเป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้ผู้นี้ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เองคือให้ท่านทราบถึงความเป็นอยู่ของเราและ เพื่อให้เขาหนุนน้ําใจของท่านในพระธรรมโคโลสีเนี่ยบรรยายให้เห็นภาพว่าทีกคัสเนี่ยเป็นคนที่มีเอาใจใส่ในการปฏิบตัติแล้วการที่บอกว่าจะให้ทราบถึงเรื่องราวหมายความว่าเขาจะต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดีถึงจะนําเรื่องราวจากอากฤฤัครทูตเปาโลไปถ่ายทอดได้กับคนอื่นได้และท้ายที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าอะไรคนคนนี้คือคนที่เป็นคนแห่งการหนุนน้าใจไม่ใช่พระธรรมโคโลสีเท่านั้นบันทึกแต่มีพระธรรมอีกตอนหนึ่งที่พูดถึงบุคคลคนนี้ก็คือทีกีคัส ะะจะอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสนะคะในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่21-22บอกว่าบัดนี้เพื่อให้ท่านได้รู้เหตุการณ์ทั้งปวงของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไรทีกิทัสซ,ซึ่งเป็นน้องรักและยังได้ยินเสียงของอิ้นอยู่ไหมคะ ะจะได้บอกให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของเขาข้าพเจ้าให้ผู้นี้ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เองคือให้ท่านได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนน้ําใจของท่านทั้งพระธรรมเอเฟซัสและพระธรรมโคลสีเนี่ยใกล้เคียงกันคําพูดแต่เป็นคําพูดที่อาจารย์เปาโลสามารถบรรยายคุณสมบัติที่ดีเลิศในชีวิตของทีกิคัสได้ทีกิคัสได้นะคะและเราสามารถที่จะนําตรงนี้มาเป็นแบบอย่างในชีวิตของเราได้ มีคุณสมบัติ3ประการในตรงนี้ประการที่1คืออะไรประการที่1ก็คือว่า1.1นะคะมีวิญญาณของการปฏิบัติประการที่1.1มีวิญญาณของการปฏิบัติคือวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจการระดับโลกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีวิญญาณภายในของเราอันดับแรกคืออะไรคือวิญญาณของการปฏิบัติเพราะว่าอะไร เพราะว่าวิญญาณของการปฏิบัติเนี่ยเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์และเป็นวิญญาณเดียวกับอัคสาวกและบรรดาสาวกของพระเจ้าทุกรุ่นนะคะจะรับใช้พระเจ้าได้ต้องมีวิญญาณตรงนี้พระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่20ข้อที่28บอกว่าอะไรอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่แก่คนเป็นอันมากอันนี้เป็นวิถีชีวิตของพระเยซูคริสต์เองเลยและพระองค์อ่ะทร องเป็นเจ้าของกิจการพระองค์ทรงเป็นเจ้าของกิจการระดับโลกนี้และเราจะทำงานร่วมกันกับกิจการของพระองค์วิญญาณต้องเป็นวิญญาณเดียวพระเยซูไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่พระเยซูมาเพื่อปริบัตินะฮะดังนั้นเวลาที่เราจะรับใช้พระเจ้าหรือว่าจะอยู่ในกิจการนี้เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ปรนิบัติผู้อื่นอย่างพระองค์ในมาระโกนะคะมาระโกบทที่3นะคะข้อที่1 4ถึง15นะคะ มาระโกะบทที่13บบทที่3ข้อที่14ถึง15บอกว่า mm hmm. พระองค์จึงทรงตั้งสิทิ์12คนไว้ให้อยู่กับพร,พระองค์เพื่อจะได้ทรงใช้เขาไปประกาศและให้เขามีอำนาจขับผีออกได้เมื่อกี้เนี่ยในมัทธิวเป็นวิถีของพระเยซูพระเยซูมาเพื่อปนิบัติไม่ได้รับการปนิบัติพระเยซู วกของพระองค์เน ok ี่ยเข้ามาใช้ชีวิตกับพระองค์เพื่ออะไรไหลคุณลักษณะชีวิตของพระเจ้าไหลพละลักษณะของพระองค nah, ์ลงในสาวกเพื่อที่สาวกจะได้นําสิ่งนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นและการที่พระองค์ทรงเรียกสาวกไปและการที่สาวกได้มีสิทธิอํานาจและมีการเจิมที่มาจากพระเจ้าทั้งในเรื่องของการประกาศและในเรื่องของการขับผีสิ่งเหล่านี้คือการที่สาวกได้มีวิญญาณเดียวกับพระองค์คือการออกไปปฏิบัติผู้อื่นแล้วออกไปประกาศเพื่ออะไร เพื่อให้คนได้รับความหลอดแล้วออกไปขับผีเพื่ออะไรเพื่อให้คนได้รับการปลดปล่อยจากการดังควานของวิญญาณที่ไม่ถูกต้องม,มีหัวใจของการปฏิบัตินะคะคนที่ไม่มีหัวใจของออพี่น้องอย่างเนื่องจากว่าในอินอยู่จุดตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าไม้ไม่ค่อยปกตินะคะจะให้เปลี่ยนเป็นไม้ถือใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตนี่คือปิดปิดไป

โอเคกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะเสียงสดใสเหมือนเดิมจะบอกว่าเราสงสัยเป็นคนที่ไม่ทันสมัยไงเทคโ,โนโล,โลยีสมัยใหม่ใช้ไม่ได้ต้องกลับมาสมัยเก่ายืนถือไม้นี่แหละคะ่ะโอเคพี่น้องตามกลับมากันนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็อย่าให้พี่น้องสั่นไหวในพระเจ้านะคะตามกันกลับมาเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างต่อนเนื่องเอาล่ะกลับมาเมื่อกี้ที่บอกว่าวิญญาณของการปฏิบัติเนี่ยเป็นวิญญาณของพระเยซูและในขณะเดียวกันพระเยซูก็เรียกสาวกมาให้มีวิญญาณในแบบเดียวกันก็คือว่าเมื่อคุณ อยากจะรับใช้พระเจ้าในกิจการระดับโลกอ่ะหน้าที่ของคุณคือต้องออกไปไม่ใช่รอให้คนเข้ามาถ้าอยากจะรับใช้พระเจ้าไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาหาคุณคุณจะต้องเป็นคนที่จะออกไปหาคนนี่คือวิธีของการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็ในพระธรรมมัทธิวนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อที่34ถึงข้อที่35จนถึงข้อที่40บอกว่าอะไร เพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราจำอยู่ในพันธนาคารท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา เวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ําและได้จัดมาถวายแด่พระองค์แต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยพระกายและได้สวมฉลองพระองค์ให้แต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือจำอยู่ในพันธนาการและได้มาเฝ้าพระองค์นั้นแต่เมื่อไหร่แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยเอาล่ะพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการหนุนใจพี่น้องนะคะเมื่อกี้ถ้าจะพูดถึงอักขสาวกแล้วให้ออกไปประกาศให้ออกไปขับผีบางคนจะบอกว่าภูมิของเราอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นแล้วเราจะรับใช้พระเจ้าได้ไหมได้ค่ะเพราะพระคัมภีร์ตอนนี้พระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่25นะ่ะหนุนใจเราว่าอะไรพระคัมภีร์ ที่อ่านมาทั้งหมดเป็นการหนุนใจเราว่าการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงคือการปณิบัติรับใช้เพื่อนมนุษย์การปณิบัติรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงคือการปฏิบัติรับใช้เพื่อนมนุษย์พระคัมภีร์ตอนสุดท้ายบอกว่าที่เราได้กระทําแก่คนหนึ่งคนใดแม้จะต่ําต้อยก็เหมือนได้ทํากับพระเจ้าด้วยถ้าพี่น้องอยากจะรับใช้ในพระเจ้าให้พี่น้องรับใช้มนุษย์สิคะเรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่มนุษย์อาจจะเป็นตัวแทนที่จะสามารถบอกได้ว่าเรารักพระเจ้าจริงหรือ ในพันธกิจในกิจการการงานของพระเจ้าหรือในกิจการของคริสตจักรเราไม่ได้ทํางานกับอาคารสถานที่แต่เราทํางานกับคนในกิจการของพระเจ้าเราไม่ได้ทํางานกับอาคารสถานที่แต่เราทํางานกับคนดังนั้นถ้าจะรับใช้พระเจ้าก็ต้องรับใช้เพื่อนมนุษย์รับใช้บุคคลเนี่ยค่ะและจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะกิจการของของคริสตจักรเท่านั้นในทุกกิจการอ้ออินลืมไปจะพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าหลายคนสมมุติว่าในช่วง เวลานี้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนมาฟังถามว่าจะฟังได้ไหมเมื่อเราเชิญชวนให้มาทํางานรับใช้พระเจ้าจริงๆต่อให้คนไม่เป็นคริสเตียนก็ฟังได้เพราะอะไรคุณสมบัติของผู้ร่วมงานในพระเยซูคริสเนี่ยถ้าเวลาเราจะ,หา,ะหาคนร่วมงานในกิจการส่วนตัวหรือการเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราอ่ะหาคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้สิคะรับรองว่ากิจการของคุณจะรุ่งชีวิตของคุณจะลุ่งฟังได้เช่นเดียวกันนะคะและในอันแรกเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิญญ,ญาณของผู้ปฏิบัต และกลับมาที่บอกว่าการปฏิบัติพระเจ้าคือการปฏิบัติมนุษย์นานแล้วอินเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นผู้บริหารของอากาแฟผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่นะคะจริงๆิอินไม่อยากจะพอดีอินจําข้อมูลไม่ได้ว่าเป็นบริษัทกาแฟอะไรแต่ว่าระดับโลกที่มีสาขาทั่วทั่วโลกนี่แหละคะ่ะผู้ผู้บริหารท่านนี้เขาบอกว่าอย่าเรียกเขาว่าเป็นกิจการที่อย่าเรียกเขาว่าเป็น อย่าเรียกเขาว่าเป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเพื่อบริการให้ผู้คนอย่าเรียกเขาว่าเป็นธุรกิจกาแฟที่เสิร์ฟให้กับคน แต่เขาเปลี่ยนอีกมุมหนึง่งเขาบอกว่าเขาทําธุรกิจกับคนในการเสิร์ฟกาแฟเขาไม่ได้ทําธุรกิจกาแฟเพื่อเสิร์ฟให้คนแต่เขาทําธุรกิจกับคนในการเสิร์ฟกาแฟและเหมือนกันในทุกกิจการของโลกใบนี้เราไม่ได้ทํางานกับวัตถุหรือสิ่งของทุกกิจการในโลกใบนี้เราทํางานกับคนและการที่คุณจะได้ใจคนคือคุณจะต้องมีวิญญ,ญาณของการปฏิบัตินี่คือกุญแจสําคัญของการที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานของ ของพระเจ้าในกิจการระดับโลกนะคะการมอบความรักของเราให้แก่เพื่อนมนุษย์เป็นการสัาเดงความรักที่มาจากพระเจ้าถ้าวันนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าลองมอบความรักให้ใครสักคนที่อยู่รอบข้างเราสิคะคนที่ดูต่ําต้อยคนที่ดูด้อยกว่าเราเนี่ยเวลาเขาขาดแคลนขาดสนแล้วเราหยิบยื่นไปให้เนี่ยเขาก็จะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรามีคำหนึ่งจากมานาประจำวันนะคะมีคำหนึ่งจากมานาประจำวันบอกว่า Yeah. รักแท้คือการช s s ่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถตอบแทนเราได้เลยก็ตามรักแท้คือการช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าเขาจะไม่สามารถตอบแทนเราได้เลยจำไว้นะคะกิจการของพระเจ้าเคลื่อนด้วยความรักกิจการของพระเจ้าเคลื่อนด้วยความรักและหนึ่งในความรักเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่านะถ้าสมมุติความรักคือชื่อจริงอะ่ะเรามีอีกหลายหลายชื่อที่จะสามารถพูดถึงความรักได้และหนึ่งในนั้นก็คือวิญญ,ญาณของการปนิบัติและการ เอาใจใส่กันและกันถ้าคุณมีคุณสมบัติตร,ตรงนี้คุณมีคุณสมบัติในการรับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็ประการที่1.2เรามาดูประการที่1.2อนะคะอันนี้เฉพาะทีคิ ก๊าสเท่านั้นนะะ1.2เขามีลักษณะอย่างไรอีกเขาเป็นผู้สื่อสารที่ดีเขาเป็นผู้สื่อสารที่ดีอ,ดอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเป็นผู้สื่อสารที่ดีอาจารย์เปาโลเลือกเขาให้นําเรื่องราวของอาจารย์เปาโลไปถ่ายทอดให้คนอีกกลุ่มหนึ่งฟังแสดงว่าอาจารย์เปาโลไว้ใจว่าถ้าให้คนนี้เป็นคนสื่อสารรับรองว่าถูกเรื่องพี่น้องเคยเจอเกมตอนที่สมัยเราเป็นเด็กๆถูกไหมคะคนต้นเรื่องพูดอย่างหนึ่งแล้วค่อยๆสื่อสารมาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม บางครั้งเริ่มต้นจากมดแต่ไปจบที่ช้างเพราะอะไรเพราะการสื่อสารไม่ดีในวิถีในการรับใช้พระเจ้าอันหนึ่งที่คนของพระเจ้าจะต้องมีทักษะและถ้าคุณอยากจะรับใช้พระเจ้าคุณต้องฝึกฝนทักษะตรงนี้ทักษะของการเป็นผู้สื่อสารที่ดีอาจารย์เปาโลมั่นใจว่าทีกิคัสเนี่ยจะรับสารจากอาจารย์เปาโลและไปสื่อสารอย่างถูกต้องและจริงๆเขาก็สื่อสารอย่างถูกต้องคราวนี้เรามาดูข้อรพระคัมภีร์อื่นๆที่สนับสนุนว่า การเป็นผู้สื่อสารที่ดีเป็นยังไงบ้างนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่17นะคะผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงไปในความยากลำบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์ก็นำการรักษามาให้เนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญของการรับใช้พระเจ้าถ้าเราเป็นผู้สื่อสารไม่ดีเราจะทำให้พระเจ้าเสียเกียรตินะฮะแต่ผู้สื่อสารที่ดีจะนำการรักษาไปยังผู้ที่รับสารแล้วก็ในสุภาษิตบทที่25ข้อที่13บอกว่าหิมะ ให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ย่อมให้ย่อมทําให้จิตวิญ,ญญาณของนายผู้ใช้เขาชุ่มชื่นอย่างนั้นวันนี้ถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าใครคือนายของเราพระเจ้าคือนายของเราและถ้าเราจะทําให้จิตวิญ,ญญาณของพระเจ้าชุ่มชื่นคืออะไรก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าของอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะคะต้องต้องต้องอฝึกฝนกันได้เราสามารถทุกคนเราสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็หนุในใจในตัว ตรงนี้ว่าถ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าในกิจการระดับโลกของพระเจ้าเนี่ยตัวเราเองอะ่ะต้องเป็นผู้สื่อสารที่สัตซ์ซื่อสัตซ์ซื่อตรงนี้หมายถึงอะไรสัตซ์ซื่อในการนำสารของพระเจ้าไปถึงคนอื่นๆไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่พูดในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พูดคำถามแล้วอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พูด พระคัมภีร์ไงคะพระคัมภีร์คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราพูดให้กับมนุษย์ฟังดังนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะรับใช้พระเจ้าตอนนี้ด้วยความเทคโนโลยีโลกมันก้าวไกลเอา Facebook ของตัวเองสิคะไลน์ของตัวเองสิคะ IG ของตัวเองโพสต์ไปเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องราวถ้อยคําของพระเจ้ามันจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่กําลังอยากจะฟังเรื่องราวเหล่านั้นจากเราดังนั้นทําตัวให้เป็นผู้สื่อสารที่ดีถ้าวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอเคอยากจะรับใช้พระเจ้าฝึกฝนตัวเองในการ เป็นผู้สื่อสารถ้าคิดอะไรไม่ออกครีเอทอะไรไม่ได้เอาข้อพระครัมภีร์ดีๆไปโพสต์ในหน้าเฟซของตัวเองดีกว่าไปโพสบ่นนะฮะโพสต์พระครัมภีร์กันแล้วกันแล้วถ้าบางคนบอกว่าพระครัมภีร์ก็หาไม่ได้ แชร์ลิงก์ของคริสตจักรได้เลยค่ะแฟนเพจของคริสตจักร่วมนิมิตกรุงเทพอ่ะมีของดีๆให้พี่น้องแชร์ได้ตลอดเวลานะคะสามารถแชร์ได้นะคะทําตัวเป็นผู้สื่อสารที่ดีด้วยกันแล้วก็ผู้สื่อสารที่ดีของพระเจ้าอ่ะจะนําการรักษาให้คนอื่นเราต้องคิดนะหลายครั้งที่เราอยากจะรับใช้พระเจ้ามันไม่ใช่แค่ว่าตัวเราทําแล้วมีความสุขนะคะเราต้องสํารวจด้วยว่าคนรอบข้างเรามีความสุขหรือเปล่าถ้อยคําของพระเจ้าที่เราสื่อสารไปอ่ะคนรอบข้างได้ฟังแล้วเขาได้รับการเยียวยารักษา หรือเขาถูกทำลายไม่มีไม่เหลือชิ้นดีดังนั้นถ้อยคําของเราอ่ะเมื่อเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องต้องใช้ถ้อยคําที่ถูกต้องทําให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนำการรักษาไปจู่ผู้คนรักษาบาดแผลเยียวยาหัวใจซึ่งสิ่งตอนนี้มันก็เป็นพันธกิจที่สําคัญที่เราควรจะทําเพราะว่าสังคมของเราอ่ะ ยิ่งนานวันมันยิ่งบอบช้ำม,มากคนที่อยู่ในสังคมบอบช้ำจากปัญหาสถานการณ์ลุมเล้าต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเราลองเป็นใครสักคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ให้เราเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้านำการรักษานำถ้อยคำดีๆไปเหนือผู้คนสิคะแค่นี้คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจการระดับโลกของพระเจ้าได้แล้วกิจการระดับโลกมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอะไรเลยแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจในการลงมือทำนะคะหนึ่งจุดสามอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งจุดสามด้วยกันนะหนึ่งจุดสามเรามา ดูด้วยกันว่าลักษณะของทีกิคัสทีคิคัสนะคะมีอะไรอีกประการที่1.3คือหนุนน้ําใจพี่น้องประการที่1.3คือการหนุนน้ําใจพี่น้องจากพระธรรมทั้งโคลสีและพระธรรมทั้งเอเฟซัสน่ะยืนยันเลยว่าบุคคลคนนี้ที่อาจารย์เปาโลใช้ไปเนี่ยเขาเป็นคนที่หนุนน้ําใจผู้คนเขาเป็นคนที่หนุนน้ําใจผู้คนและสิ่งนี้ควรเป็นลักษณะโดดเด่นในชีวิตคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคนของพระเจ้า ต้องเป็นคนที่หนุนใจไม่ใช่ทำลายน้ำใจคนของพระเจ้าต้องเสริมกำลังไม่ใช่ซ้ำเติมคนคนของพระเจ้าอ่ะเราต้องเราต้องเป็นทูตที่ดีของพระเจา้าและนำการหนุนน้ำใจอย่างที่บอกนะคะว่ากิจการของคริสตจักรเราไม่ได้ทำกับวัตถุเราทำกับคนและการทำกับคนส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นการที่เป็นการแตะต้องหัวใจของคนน่ะทุกวันเราจะต้องยกชูใจของคนให้สูงขึ้นทุกวันเราจะต้องเสริมกำลังใจให้กับสมาชิกในคริสตจักรแล้วก็ พี่น้องที่จะมีความเข้มแข็งขึ้นเราเรา,เราจะทําสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อภายในของเราอะเรามีลักษณะของการหนุนน้ําใจและสิ่งนี้สําคัญสําหรับคนที่รับใช้พระเจ้าทุกคนนะคะเราต้องเป็นคนที่หนุนน้ําใจผู้อื่นถ้าพี่น้องยังอยู่ด้วยกันพี่น้องเขียนว่าหนุนน้ําใจนะพี่น้องพิมพ์มาเลยบอกว่าหนุนน้ําใจแล้วก็พี่น้องทราบอะไรไหมคะว่า จริงๆทุกการที่พี่น้องได้คอมเมนต์ทุกการที่พี่น้องได้แท็กตามเพื่อนทุกการที่พี่น้องได้เข้ามาออนไลน์พี่น้องอาจจะไม่รู้ตัวการกดไลค์หนึ่งครั้งการกดว้าวหนึ่งครั้งการกดห่วงใยห,หรือการส่งหัวใจ ทุกๆก,การกระทําของพี่น้องคือการหนุนใจของให้กับคนที่รับใช้พระเจ้าดังนั้นลองเรียนรู้ในการที่จะทําสิ่งนี้ถ้าหลายครั้งเราทําในหลายๆสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือหนุนใจกันและกันเสริมสร้างจิตวิญญาณกันและกันให้มันฟูขึ้นนะคะไม่ใช่มันแฟบลงในพระธรรมสองโคริน์บทที่7นะคะในพระธรรมสองโครินท์บทที่7ข้อที่5ถึงข้อที่6บอกว่าอะไร พราะแม้ว่าเมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยเรามีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระเจ้าผู้ทรงหนุนน้ำใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนน้ำใจของเราโดยทรงใช้ทิตัสมาหาเราเอาล่ะพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลบันทึกไว้ในช่วงชีวิตของการรับใช้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เปาโลหรอกผู้รับใช้ทุกคนมันจะมี เวลาวารละที่ต้องเผชิญสิ่งนี้ มีร่างกายไม่ได้พักผ่อนมีความลำบากอยู่รอบข้างภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวบอกแล้วต่อให้คนที่เข้มแข็งที่สุดแค่ไหนก็มีช่วงเวลาของการอ่อนแอแต่ว่าในช่วงเวลาของการอ่อนแอพระเจ้าทำยังไงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการหนุนน้ำใจพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการหนุนน้ำใจถ้าจะอยู่ในกิจการเดียวกันกันกบพระองค์เราต้องหนุนน้ำใจและในภาวะที่เกิดขึ้นกับอัครทูตเปาโลพระเจ้าใช้อีกหนึ่งบุคคลก็คือทิตัสให้มาหนุนใจเปาโล เหมือนก,นกันกับในชีวิตของเรานะคะต่อให้คุณไม่ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาที่อยู่ในโลกใบนี้มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราอ่อนแอมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้ามันจะมีบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ไหวแล้วเราเราอ่ะลองเป็นใครสักคนหนึ่งอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าให้เราอ่ะเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะส่งไปหนุนน้ําใจใครสักคนหนึ่งในเช้าวันนี้ พี่น้องที่บอกแล้วว่าพี่น้องที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ในการที่ พี่น้องได้มีโอกาสหนุนใจกันน่ะมันเป็นเรื่องดีๆนะฮะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายเลยดังนั้นเรียนรู้ในการหนุนใจกันและกันนะฮะแล้วก็อย่างของคริสตจเนี่ยในทุกวันศุกร์ที่เรามีการอธิษฐานเนี่ยเราก็จะมีทีมททท,ทีมทททก็คืออธิษฐานให้ทันทีที่พี่น้องมีหัวข้อที่เป็นภาระหนักหรือภาระใจตอนนี้ก็มีการขยายตอนนี้ที่เห็นมีการอธิษฐานเผื่อก็จะไม่ใช่สมาชิกของคริสตจหรือว่าผู้รับใช้เท่านั้นแต่ก็จะมีหลายๆคนที่อธิษฐานเผื่อกันและกันทั้งที่เราไม่ได้รู้ ก,กนกน,น,ะะนี่คือลักษณะของการหนุนน้ําใจและนี่คือบุคคลแรกนะคะที่จะหนุนใจเราบุคคลแรกที่จะหนุนใจเราก็คือทีกิอะไรนะเดี๋ยวทีกิกัสนะคะโอเคถ้าเราอยากจะมีมีส่วนในกิจการระดับโลกก็ต้องเรียนแบบที กิ๊ัสนะคะถ้าพูดผิดก็คิดให้ถูกก็แล้วกันนะคะพี่น้องก็คือว่าเป็นผู้มีวิญญาณปรนิบัติเป็นผู้สื่อสารที่ดีแล้วก็หนุนน้ําใจพี่น้องเอาละมาดูบุคคลที่สองบุคคลอื่นๆนี่จะสั้นๆนะนะบุคคลนี้ยาวด้วยสุละบุคคลที่สองจากพระคัมภีร์โคโลสีนะคะก็คือว่าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเราต้องเป็นผู้สัตว์ซื่ออย่างโอนเนซิมัสถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเราต้องเป็นผู้สัตว์ซื่ออย่างโอนเนซิมัส ในโคลสีบทที่4ข้อที่9ให้โอนซิมัสผู้เป็นน้องที่รักและสัตว์ซื่อซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่นี่อีกครั้งหนึ่งที่พระคัมภีร์บันทึกว่าอาจารย์เปโลส่งกลุ่มบุคคลไปเพื่อที่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังดังนั้นในตัวของโอนซิมัสเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ในบุคคลแรกก็คือว่าเป็นผู้สื่อสารที่ดีแต่สิ่งที่จะเน้นรายละเอียดในตรงนี้ก็คือว่าชีวิตของโอเนีซิมัสก เป็นชีวิตที่มีความสัตย์ซื่อและก่อนที่จะไปถึงจุดจุดนั้นเนี่ยชีวิตของโอนซิมัสเนี่ยหนุนใจเรามากคือ,อไรทราบไหมคะคาที่คุณพ่อนนรุษพูดเสมอๆบอกว่าเริ่มต้นอย่างไรไม่สําคัญเท่าจบลงอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรไม่สําคัญเท่าจบลงอย่างไรโอนซิมัสเนี่ยเป็นคนที่สามารถใช้คํานี้ได้อย่างแท้จริงเลยถ้าเราอยากจะรู้จักบุคคลคนนี้เราต้องไปอ่านในพระธรรมฟิเลโมนบทที่สองพระไม่ใช่ฟิเลโมนมีบทเดียวไปอ่านในพระธรรมฟิเลโมนในพระธรรมฟิเลโมนอาคาทูตเปาโลเช่นเดียว เขียนจดหมายไปหาฟิเลโมนเป้าเป้าประสงค์ของการเขียนไปเพื่ออะไรให้โอกาสโอเนสิมัสนะโอเนสิมัสอ่ะเคยเป็นเคยเป็นทาสของ ฟิเลมนมาก่อนและตอนที่สมัยเขาเป็นทาสเขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาเป็นคนขี้ขโมยเขาขโมยของของนายแต่เมื่อเขามาเจอกับเปาโลเขาได้เชื่อในพระเจ้าอ่ะคนคนหนึ่งที่เคยเป็นคนขี้ขโมยได้กลับใจกลายเป็นผู้ที่ปเปาโลสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สัตย์ซื่อมากๆในทางของพระเจ้าชีวิตของโอเนซิมัสจึงเป็นชีวิตที่หนุนใจเราวันนี้นะคะอินเข้าใจเลยว่าหลายคนเวลาที่ถูกท้าทายให้รับใช้พระเจ้าหลายครั้งเราไม่ต้องรอให้ใครบูลลี่ นะเราบุลลี่ตัวเองเราไม่เก่งเนี่ยการศึกษาเราไม่สูงเราเคยผิดพลาดเราเคยล้มเหลวเราเคยมีบาดแผลเราเจ็บมาเยอะคุณจะเอาข้ออ้างตรงนั้นมาเพื่อไม่ไมรับใช้พระเจ้าไม่ได้เพราะอะไรโอเนซิมา่าเป็นคนหนึ่งที่เคยเลวร้ายมาก่อนก่อนที่เขาจะรู้จักกับพระเจ้า แต่เมื่อเขารู้จักกับพระเจ้าชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากคนขี้ขโมยกลายเป็นคนที่สัตย์ซื่อและคนแบบนี้แหละที่พระเจ้าจะเรียกใช้ในพันธกิจการงานของพระเจ้าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องมีชีวิตที่ดีเลิศไม่จําเป็นจะต้องมีชีวิตที่สวยหรูไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่เคยผิดพลาดไม่เคยมีบาดแผลหรือว่าไม่เคยล้มเหลวคนที่ไม่เคยผิดพลาดจะไม่เข้าใจหรอว่าคนที่เขาพลาดรู้สึกยังไงคนที่ไม่เคยล้มเหลวจะรู้หรอคะว่าคนที่เขา าล้มเหลวเขารู้สึกยังไงบอกแล้วว่างานของพระเจ้าคืองานที่ทํางานกับคนดังนั้นโอโนซิมัสจึงเป็นตัวอย่างซึ่งอินอยากจะเอามาหนุนใจว่าพระเจ้าอ่ะไม่สนใจอดีตของเรานะฮะพระเจ้าไม่สนใจอดีตของเรา,นะรเา,เราและพระเจ้าไม่เคยคิดจะย้อนกลับไปเปลี่ยนอดีตเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้แต่พระเจ้าสนใจปัจจุบันของคุณ ถ้าวันนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้คุณอยากจะรับใช้พระเจ้ารับรองอนาคตของคุณกับพระเจ้าเนี่ยสว่างสวยแน่นอนดังนั้นวันนี้ไม่ว่าอาดีตของเราจะเป็นยังไงพระเจ้าไม่ได้สนใจนะคะพระเจ้ามองที่ปัจจุบันและพระเจ้าพร้อมที่จะสร้างอนาคตไปกับเราความสัตย์ซื่อเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คําว่า faithful ความสัตย์ซื่อในภาษาอังกฤษใช้คําว่า faithful นะคะซึ่งความหมายในพระคมัมภีร์ยังตรงกับความว่า ความไว้วางใจหรือเป็นคนที่ไว้ใจได้คราวนี้มันเกี่ยวเนื่องอะไรกับกิจการระดับโลกคุณคิดดูนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งความมั่งคัง่งกิจการระดับโลกของพระเจ้าคือกิจการที่มั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดเวลาที่เราจะไปร่วมในกิจการที่มั่งคัง่งพระเจ้าดูคุณสมบัติอันหนึ่งเลยนะคะคุณสัตซ์ซื่อหรือเปล่า เวลาที่เราเลือกเพื่อนร่วมงานหรือใน้าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วเราเลือกเพื่อนร่วมงานน่ะคุณทุกคนนะ่ะอยากจะได้คนที่สัตย์ซื่อเพราะมันมีผลกับกับทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เหมือนกัน เวลาที่เราจะรับใช้พระเจ้าในกิจการระดับโลกของพระเจ้านะความสัย์ซื่อของเราอ่ะมีผลต่อทรัพย์สินของพระเจ้าและมันมีผลต่อทรัพย์สินที่เราจะได้รับจากพระองค์เช่นเดียวกันนะคะความสัตย์ซื่อหรือว่าความไว้วางใจเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของสําหรับความสัมพันธ์ของมนุษย์จึงบอกว่าหัวข้อนี้จริงๆคนไม่เชื่อก็ฟังได้นะเพราะคุณเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตความสัตย์ซื่อความไว้วางใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติสําคัญของความสัมพันธ์ของมนุษย์สามีภรรยาคุณต้องการอะไรคุณต้องการความ สัตย์ซื่อใชคะพ่อแม่ลูกสัตย์ซื่อในการทําหน้าที่ของตัวเองเจ้านายลูกน้องพนักงานบริษัทเราทุกความสัมพันธ์ต้องการความสัตย์ซื่อและการไว้วางใจได้และความสัตย์ซื่อและการไว้วางใจได้มันไม่ใช่สําคัญในความสัมพันธ์ของมนุษย์เท่านั้นแต่มันสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยดังนั้นถ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเนี่ยอันหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักเลยก็คือว่าจะอยู่ในพันธกิจระดับโลกได้ต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อและ ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพระเจ้าเนี่ยทดสอบความสัตย์ซื่อของเราอยู่ตลอดเวลาบางคนบอกรักพระเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้าคุณสย์ซื่อในการถวายสิบลดให้กับพระเจ้าไหมคะถ้าแค่มาตรฐานระดับอนุบาลคุณไม่ผ่านน่ะคุณจะก้าวไประดับมหาลัยได้ยังไงเวลาที่เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานแก่ให้มากๆอยากจะสร้างสาวกอยากจะมีสาวกพระเจ้าส่งมาหนึ่งคนก็แล้วสองคนก็แล้วคุณย์ซื่อในการดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไหม ถ้าคุณสซื่อในของเล็กน้อยคุณจะได้ดูแลของใหญ่แต่ถ้าของเล็กน้อยคุณไม่สซื้อพระเจ้าจะไม่มีวันมอบให้คุณดูแลของใหญ่ที่มาจากพระองค์นี่คือกิจการระดับโลกนะคะบอกแล้วนี่คือกิจการระดับโลกพระเจ้าเข้มงวดกับเราในมัทธิวบทที่25ข้อที่21นะคะมัทธิวบทที่25ข้อที่21ก็คือว่า นายจึงตอบท่านว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาาดีที่สัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งให้เจ้าดูแลของมากเจ้าจงปรีดิร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดและในพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่สองให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่วางใจได้ทุกคน พระเจ้าต้องวางใจเราได้นะคะและถ้าเราสัตซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะให้เราครอบครองสิ่งใหญ่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงความสัต์ซื่อในแง่ของทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นเนี่ยสัตซื่อในการรักษาวันสบาโตจริงๆสมาชิกเราควรมีมากกว่านี้นะคะแต่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสัตซื่อในการรักษาวันสบาโตสัตซื่อในการที่จะ พระเจ้าให้สติปัญญาของเราอ่ะพระเจ้าพระเจ้าให้สติปัญญาเราพระเจ้าให้กําลังของเราแต่หลายคนน่ะเอากําลังทั้งเต็มร้อยและสติปัญญาทั้งเต็มร้อยไปใช้ในการทํามาหากินให้กับตัวเองเต็มร้อยเลยนะแต่พอมาถึงพระเจ้าบางคนให้แค่50บางคนให้แค่15บางคนให้แค่5แบบนี้เราสั่งซื้อกับพระเจ้าไหมอะคะ ความย์ซื่อของเราเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดพระพรในชีวิตของเราเองด้วยดังนั้นทุกวันที่เราเดินกับพระเจ้าขอให้เรามีความย์ัื่อนะคะพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยกันว่าย์ัื่อนะ,ค,ะคอมเมนต์มาด้วยกันว่าสย์สซื่อโอเคเรามาดูประการที่3ด้วยกันนะคะเรามาดูประการที่3ด้วยกันว่า จะรับใช้ในกิจการระดับโลกต้องมีลักษณะอะไรอีกในข้อ3มก็คือว่าต้องเป็นผู้ร่วมทุกข์อย่างใครอาริสทาคัสนะฮะต้องเป็นผู้ร่วมทุกข์อย่างอาริสทาคัสในโคลิสีบทที่4ข้อที่10พูดถึงบุคคลคนนี้อาริสทาคัสเพื่อนร่วมในการถูกจองจํากับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยเรารู้เลยว่าอัครทูตเปาโลรับใช้ด้วยความยากลําบากส่วนหนึ่งในความยากลําบากก็คือการถูกจองจําหรือการติดคุกไม่ใช่เพราะทําบาปชั่วแต่เพราะว่าประกาศ ข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าตอนนั้นกฎหมายยังไม่หล่องรับคราวนี้ในขณะที่อาจารย์เปาโลทุกอ่ะมีคนร่วมทุกข์กับท่านด้วยก็คืออาริสตาคัสนะคะนี่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในหัวใจของอาจารย์เปาโลและอาจารย์เปาโลก,ก็จะพูดถึงชื่อบุคคลคนนี้คราวนี้มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราด้วยในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าในกิจการระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าก,กิจการแน่นอนกิจการเนี่ยใหญ่โตระดับโลกมีความมั่นคงที่สุดแต่ในการเดินไปในกิจการเนี้ยมันไม่ได้เดินด้วยเส้นท ทางสายลอยด้วยกีบกุหลาบนะคะมันเป็นเส้นทางทางแคบอ่ะเป็นทางที่ต้องเอาชนะตนเองเป็นงานเป็นทางที่จะต้องเอาชนะกับสงครามของมารซาตานด้วยดังนั้นน่ะความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาของการเดินทางแน่นอนและคุณเชื่ออะไรไหมคะว่าเวลาที่คุณทุกข์คุณคงอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่มาอยู่เคียงข้างวินาทีที่พระเยซูทุกข์พระทัยจนถึงที่สุดอ่ะพระเยซูยังถามสาวกว่าท่านจะอธิษฐานกับเราอีกหน่อยหนึ่งไม่ได้หรือ เวลาที่เราทุกข์เราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งมาร่วมทุกข์กับเราในกิจการระดับโลกก็เช่นเดียวกันเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือว่าคุณต้องเป็นผู้ร่วมทุกข์กับพระเจ้าอย่าสักแต่ร่วมสุขกับพระองค์นะคะอย่าสักแต่ร่วมสุขกับพระองค์เวลาที่มีทุกข์อ่ะให้ทุกข์กับพระเจ้าด้วยคนจีนภาษาไม่ใช่จริงๆก็ไม่ถึงขั้นสุภาษิตจีนเนาะแต่เวลาเราดูหนังจีนโบราณเราก็จะได้ยินว่าอะไรสโลแกนเขาจะบอกว่า มีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านเนี่ยควรเป็นสโลแกนเดียวกันกับเราในเวลาที่เรารับใช้พระเจ้ามีสุขเราก็ร่วมเสพกับพระเจ้าแต่ในขณะที่มีทุกข์เราก็ร่วมต้านด้วยไม่ใช่ว่าพอมีทุกขแล้วเราหายหน้าไปในวิถีการรับใช้พระเจ้าเนี่ย เราจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ร่วมทุกต่อต่อพระเจ้าต่อคริสตจักรต่อผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเรามาดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องนี้ด้วยกันในสุภาษิตบทที่17ข้อที่17สุภาษิตบทที่17ข้อที่17บอกว่าอะไรมสิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อ ช่วยกันในยามยากลําบากอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันว่าคนที่อยู่กับเราคือพี่น้องของเราคือการที่เขาอยู่กับเราในยามที่เรายากลําบากที่สุด นี่คือสิ่งที่ที่ในวิถีคนของพระเจ้าเราต้องการสิ่งนี้เมื่อกี้ในบทเพลงพระเจ้าเป็นเพื่อนพระเจ้าเป็นพี่พระเจ้าเป็นที่รักอะไรที่จะเป็นเครื่องยืนยนันว่าเรารักพระเจ้าจริงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรารับพระพรที่มาจากพระเจ้าแล้วเราก็สรรเสริญพระองค์แต่มันเป็นช่วงเวลาที่แม้เราไม่ได้รับพระพรหรือแม้เรากําลังทุกข์ยากลําบากแต่เรายังยืนหยัดในการสรรเสริญพระนามของพระเจ้าได้คนที่มีคุณสมบัติแบบนี้คือคนที่พระเจ้าเลือกให้ยืนอยู่ในกิจการ อันมั่นคงของพระองค์และในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่14บอกว่าอะไรถึงกระนั้นก็เป็นความการุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าไม่ใช่แคเ่เมื่อกี้เราพูดถึงบุคคลคนหนึ่งก็คืออาริสตาคัสนะไม่ใช่แค่บุคคลคนนี้เท่านั้นแต่ตลอดชีวิตของอาจารย์เปาโลพระเจ้าอ่ะอนุญ,ญาตให้เกิดความทุกข์ยากแต่ในทุกความทุกข์ยากพระเจ้าจะส่งใครสักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างอย่างน้อยเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าอ่ะทรงอยู่ด้วยนะและในพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยอาจารย์ เปาโลก็ขอบคุณสาหรับ พี่น้องที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีที่ได้ร่วมทุกข์กับอาจารย์เปาโลคือไม่ใช่ทุกคนจะร่วมทุกข์กับเรานะแต่ว่ามีจะมีใครบางคนแน่นอนร่วมทุกข์กับเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณในกลุ่มบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ในพระธรรมฮิบรูนะคะในพระธรรมฮิบรูบทที่12บไม่ใช่ฮิบรูบทที่11ข้อที่25ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการสำเริงในความชั่วแทนการแท,แทนการเริงสำราษ ในความชั่วพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดพี่นม่พระคัมภีร์ในตอนนีพนะ้พูดถึงโมเสสนะพูดถึงโมเสสโมเสสเนี่ยทำไมโมเสสได้ใจพระเจ้าทำไมโมเสสได้ใจคนของพระเจ้าก็เพราะว่าท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนที่จะไปสำเริงในความสุขสำหราญ นี่คือส mm ิ่งที่ทําให้เขาได้ใจพระเจ้าอ่ะแล้วก็ในสองโคลินไม่ใช่สองที่โมธีบทสองข้อสิบเอ็ดบอกว่าอะไรข้อนี้เป็นความจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์คือพระเจ้าอ่ะไม่ได้เรียกร้องให้เราตายเพื่อพระเจ้านะคะพระเจ้าอ่ะตายเพื่อเราแต่พระเจ้าเรียกร้องอะไรมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์สิคะพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องการที่เราจะตายเพื่อพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ต่างหาก และการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเนี่ยคือคือถ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถ้าเราตายกับพระเจ้าได้เราก็จะมีชีวิตกับพระองค์หมายความว่าถ้าเรายอมลำบากอ่ะเราก็จะได้ร่วมในความสุขที่มาจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ร่วมงานในกิจการระดับโลกแต่เราสามารถเลือกคุณสมบัติเหล่านี้มาเป็นเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมหุ้นส่วน แน่นอนเราเราคงไม่อยากให้ใครอยู่กับเราเฉพาะเวลาช่วงที่เราลุ่งเรืองหรือมีความสุขถูกไหมคะเราทุกคนอยากมีใครสักคนที่อยู่กับเราในทุกช่วงเวลาพระเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ก็ต้องการในแบบเดียวกันมีถ้าถ้าสมมุติในตัวเราเนี่ยถ้าใครร่วมทุกข์กับเราในช่วงเวลาที่เราทุกข์เรายังประทับใจเลยแล้วพระเจ้าจะไม่ประทับใจเหรอถ้าลูกของพระองค์อ่ะร่วมทุกข์กับพระองค์ในเวลาที่ที่เรากําลังทุกข์ยากลําบากมีใครบางคนบอกว่า ผู้คนนะ่ะจะไม่ได้จดจำหรอกว่าคุณพูดอะไรผู้คนไม่ได้จดจำว่าคุณพูดอะไรแต่เขาจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึกผู้คนไม่ได้จำว่าเราพูดอะไรแต่เขาจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึกสิ่งเหล่านี้อินจจหนุนใจว่าอะไรทราบไหมคะก็คือว่า หลายครั้งที่คริเสเตียนอะ่ะเราเราเป็นประเภทปากวัยอะ่ะโอ้โหตอนวันที่เรารักพระเจ้ามากเราก็บอกกับพระเจ้าว่าเนี่ยจะจะถวายให้กับพระเจ้าแบบนี้นะจะถวายตัวจะถวายชีวิตจะถวายทรัพย์แล้วก็สัญญิงสัญญาเยอะแยะมากมายแต่แล้ววันหนึ่งเราก็พบว่าเราไม่สามารถทําตามที่เราพูดได้ใจจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าอ่ะแทบจะไม่ได้สนใจหรอกว่าเราพูดอะไรพระเจ้าสนใจว่าเราทํายังไงกับพระเจ้ามากกว่า ย้อนกลับไปที่เรื่องราวของอัครทูตเปโตรบ้างนะคะย้อนกลับไปที่เรื่องราวของอัครทูตเปโตรอัครทูตเปโตรพูดอะไรกับพระเจ้าบ้างพูดสัญญากับพระเจ้าว่าจะไม่ทิ้งเลยนะแต่คล้อยหลังไปคําพูดจากปากริมฝีปากอันเดียวกันปฏิเสธพระเยซูถามว่าพระเยซูเครืองไหมเมื่อกี้สัญญาว่าจะอยู่ด้วยแต่สักพักหนึ่งก็ทิ้งไปพระเยซูไม่ได้สนใจในตรงนั้นเพราะหลังจากที่เขากลับใจใหม่เขาเป็นคนที่ยอมตายเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทําสิ่งนี้กับเราแล้ว่ะพระเจ้าไม่ค่อยสนใจหรอก ว่าเราจะพูดอะไรพระเจ้าสนใจว่าเราทําอะไรให้กับอาณาจักรของพระเจ้ามากกว่าและสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะทําให้เราเป็นที่จดจําของพระองค์ในพระธรรมมาระโกบทที่5นะคะในพระธรรมมาระโกบทที่5ข้อที่ไม่ใช่มาระโกบทที่10นะคะข้อที่2 8ถึง31เฝ่ายเปโตรจึงเริ่มทูลว่าเธอมเริ่มทูลพระองค์ว่านี่เนี่ยข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์คือเปโตรก็จะถามเหมือนกับจะถามพระเยซูว่า เขาเสียสละเพื่อการงานของพระเจ้าเขาจะได้อะไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดาหรือมารดาและลูกหรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกไรนาทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้รับชีวิตนิรันดร์แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนที่เป็นที่ สุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นโอ้โ oh, หพระคัมภีร์ข้อนี้เตือนใจเรามากๆไม่มีการสละใดเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและเพื่อข่าวประเสริฐที่เราจะไม่ได้รับผลตอบแทนแต่อย่าลืมนะคะพระคัมภีร์บอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากพระเจ้าเนี่ยร้อยเท่าคุณพ่ออธิบายว่าไม่ได้เป็นจํานวนร้อยเท่าคูณเข้าไปจริงๆแต่เป็นจํานวนที่มากเกินกว่าที่เราคิดมากเกินกว่าที่เราขอแต่ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าแต่จะถูกการข่มเหงด้วยนะดังนั้นก็เป็นเครื่องหนุนใจว่าการเดินในกิจการระดับโลกอะ่ะเราก็จะต้องเจอ เรื่องราวที่ถูกการข่มเหงมีเรื่องราวที่ทําให้เราทุกข์ยากลําบากแต่ถ้าเรายืนหยัดกับพระเจ้าตัวเราก็จะได้รับพระพรแน่นอนว่าสละเพื่อพระเจ้าจะได้รับพระพรแต่เราอย่าเอาพระพรมาเป็นตัวตั้งแล้วสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าให้พระพรน่ะเป็นของแถมก็พอหลกัลกๆที่เรารับใช้พระเจ้าเพราะอะไรก็เพราะเรารลักพระเจ้าไงคะและข้อควรระวังตรงนี้ประโยคสุดท้ายอินเอามาด้วยข้อที่31แต่จะมีหลายคนที่เป็นคนต้นแล้วกลับไปเป็นคนสุดท้ายและจะมีคนสุดท้าย ได้กลับไปเป็นคนต้นพระคัมภีร์ตอนนี้ตรงกันข้ามเลยกับโอเนซิมัสในตอนข้อสองใช่ไหมคะเขาเริ่มต้นไม่ดีแต่เขาจบสวยแต่พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนใจหลายๆคนที่ไม่กล้าที่จะร่วมทุกข์กับพระเจ้าเวลาที่คุณสุขคุณอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกข์คุณไม่อยู่เวลาที่โบสถ์ต้องการความช่วยเหลือคุณไม่อยู่แล้วอะ่ะอย่าลืมนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอะไรมีหลายคนที่เป็นคนต้นจะเป็นคนปลายอินเชื่อพระเจ้ามา20กว่าปี มีคนที่เชื่อก่อนหน้าอินจำนวนมากที่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วหนุนใจเราว่าเราเองก็เหมือนกันถ้าเราไม่ระมัดระวงังไม่ยืนหยัดกับพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตน่ะคนต้นก็อาจจะเป็นคนปลายได้นะคะและหนุนใจสำหรับคนปลายหนุนใจสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่คนที่กำลังเพิ่งเชื่อ คุณสามารถปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้ทันทีไม่ต้องรีรอนะคะโอเคประการที่4โอ๊ยจ่ายจบไมเนะี่ประการที่4นะคะเรามาดูประการที่4ด้วยกันนะคะประการที่4ก็คือว่า เป็นผู้อธิษฐานเผื่อและทำงานอย่างหนักเหมือนใครเหมือนเอปาฟัสนะคะเป็นผู้ที่อธิษฐานเผื่อแล้วก็ทำงานอย่างหนักเหมือนเอปราฟัสคือกำลังจะพูดถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นคนสัตว์ซื่อนอกจากเป็นคนร่วมทุกข์แล้วเนี่ยในบทที่ในขาอไหนในใน,ในข้อที่4ก็คือเป็นคุณสมบัติของอีกคนหนึ่งก็คือเอปราฟัสแล้วมาดูในโคลเสีบทที่4ด้วยกันนะคะพูดถึงบุคคลคนนี้ว่ายังไงโคลเสีบทที่4ข้อที่1 2ถึง13เอปราฟัสเป็นคนหนึ่งในพวกท่าน และเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยเขาสู้อธิษฐานเพื่อท่านอยู่เสมอหวังจะให้ท่านจเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์ในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่ง ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าเขาตรากรำทำงานมากเพื่อท่านและเพื่อคนที่อยู่ในเมืองลาวดิเซียและเพื่อคนที่อยู่ในเมืองฮีเอราบุรีโอเคในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยจานเปโลก,ก็อธิบายถึงบุคคลคนนี้ก็คือเอปราฟัตบอกว่าอะไรจุดโดดเด่นของเอปราฟัตก็คือว่าเขาเป็นคนที่อธิษฐานเผื่อคนและเขาก็เป็นคนที่ทำงานหนักเอาล่ะเราต้องรู้เลยว่าในกิจการระดับโลกคือทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยมันเป็นกิจการในฝ่ายจิตวิญญาณนะ่ะการต่อสู้ มีสูงมากและความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นในด้วยกําลังของมนุษย์เท่านั้นความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยกําลังของพระเจ้าและกําลังของพระเจ้ามาจากไหนมาจากการอธิษฐานถ้าวันนี้พี่น้องอยากจะมีส่วนในกิจการนี้และพี่น้องไม่รู้จะทํำยังไงอธิษฐานเผื่อใชคะอธิษฐานเผื่อคริสตาจักรของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองที่จะเข้มแข็งขึ้นอธิษฐานเผื่อคริสเตียนทั่วประเทศไทยที่จะลุกขึ้นมากระทําการงานของพระเจ้าเราอยู่ในช่วงของ 40วันในการอธิษฐานเพื่อชาติเราลองลองเหยียดตัวมาทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำลองมาอดอาหารแล้วลองมาอาธิษฐานแสวงหาพระเจ้าเป็นพิเศษหรือขอพระพรให้เป็นพิเศษเผื่อการงานของพระเจ้าเชื่อไหมคะว่าการงานของพระเจ้าจากอดีตมาถึงปัจจุบันและจะไปถึงอนาคตได้การงานของพระเจ้าต้องเคลื่อนไปด้วยการอธิษฐาน4.1เป็นผู้อธิษฐานเผื่อผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าไรนะเป็นลักษณะของอ เอปาฟัสนะคะอย่างที่บอกนะงานพระเจ้าต้องต้องเคลื่อนไปด้วยคําอธิษฐานแล้วก็มีคําที่มีความหมายดีๆอินไม่ได้คิดเองหรอกนะคะแต่จําไม่ได้แล้วเอามาจากที่ไหนพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานก็คือว่าถ้าไม่รักที่จะอธิษฐานนั่นกําลังบอกว่าคุณไม่ได้คาดหวังการทรงสถิตของพระเจ้า ถ้าคุณไม่รักในการอธิษฐานแสดงว่าคุณไม่ได้คาดหวังในการทรงสถิตของพระเจ้าและถ้าคุณไม่คาดหวังการทรงสถิตของพระเจ้าคุณจะทํางานร่วมกับพระเจ้าในกิจการระดับโลกได้ยังไงคนของพระเจ้ามาตรฐานขั้นต่ําสุดก็คือจะต้องเป็นคนอธิษฐานน่ะแต่ถ้าคุณจะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลคุณต้องเป็นนักอธิษฐานคุณต้องวิงวอนคุณต้องทูลขอมากกว่าคนอื่นแล้วก็คนที่ไม่อธิษฐานคือคนที่เขาบ่งบอกว่าเขาไม่ต้องการพระเจ้า คนไม่อธิษฐานคือคนที่บ่งบอกว่าคุณไม่ต้องการพระเจ้าคือ,เ,อเขาเรียกว่านะคำพูดของเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วพูดว่ารักหรือพูดว่าไม่รักพระเจ้าส่วนหนึ่งแต่การกระทํามันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าคําพูดของคุณจริงหรือเปล่ารักพระเจ้ารักพระเจ้าแต่ไม่เคยอธิษฐาน มันมันเป็นไปไม่ได้อะถ้าคุณไม่อธิษฐานคือคุณไม่ต้องการพระเจ้าและถ้าคุณไม่ต้องการพระเจ้าแน่นอนคุณไม่สามารถที่จะร่วมง,งานในพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้แล้วก็มีคําหนุนใจอันหนึ่งก็คือว่าคนเกียจค้านเนี่ยจะไม่อธิษฐานจะอธิษฐานไม่เป็นจะไม่มีวันอธิษฐานเพราะอะไรเพราะการอธิษฐานต้องลงทุนดงแรง คนที่เกียจค้านจะไม่อธิษฐานและจาธิษฐานไม่เป็นจาริษฐานไม่ได้เขาจะไม่อธิษฐานด้วยเพราะอะไรเพราะการอธิษฐานเป็นการลงทุนลงแรง คุณคุณดูซีรีส์คุณดูได้ทั้งวันทั้งคืนคุณดูติดต่อกันได้เลยหลายชั่วโมงลองก้มหน้าอาธิษฐานดูสิคะบางครั้งหนึ่งนาทีหมดและไม่รู้จกอธิษฐานอะไรการอาธิษฐานเป็นการลงทุนลงแรงแต่ถ้าคนที่รักพระเจ้าคุณจะลงทุนสุดตัวเพื่อที่จะให้พระเจ้ารับเกียรติผ่านชีวิตของเราและนี่คือคุณสมบัติสําคัญของคนที่จะร่วมงานในกิจการของพระเจ้าและอินหนุนใจมาหลายๆครั้งมากแล้วว่าเบื้องหลังความสําเร็จของทุกงานใหญ่ก็คือง,งานเล็กๆที่เรียกว่าอธิษฐาน วันนี้ด้วยความที่เป็นโลกออนไลน์ด้วยความที่สถานการณ์มันจํากัดอ่ะ เราอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่เราไม่สามารถที่จะมาโอเคบางคนไม่สามารถมาขึ้นจอตรงนี้ได้แต่สิ่งที่ทุกคนสามารถทําด้วยกันได้และทําได้ทุกวันก็คือการอธิษฐานเผื่องานเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันอาจจะดูเป็นงานเล็กแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นงานหลังบ้านแต่หน้าบ้านะจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยท่านหลังบ้านเราไม่อธิษฐานพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยกันบอกว่าอธิษฐานนะใครที่อธิษฐานน้อยก็ขอให้พระเจ้านําให้กลับใจใหม่อธิษฐานให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่ส 18-19ถึง19บอกว่าอะไรจงอธิษฐานวิงวอนทุกเวลาจงขอ โดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเผื่อทำมิกชนทุกคนและอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงโปรดประทานให้ข้าพเจ้ามีคําพูดและเกิดใจกล้าในการประกาศและสําแดงข้อนล้าลึกอ,อ,อาจารย์ปาโลก็ขอให้มีการอธิษฐานเผื่อดังนั้นคุณสมบัติอีกสําคัญก็คือการอธิษฐานเผื่อนะคะแล้วก็ข้อ4.2นอกจากการอธิษฐานเผื่อแล้วเอ,อ,เอปาฟัสเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรก็คือการตากตามทํางานหนะัก การตักตามทํางานหนักคืองานพระเจ้าเนี่ยถ้าคุณหนักไม่เอาเบาไม่สู้คุณอยู่ไม่ได้นะคะงานพระเจ้าหนักไม่เอาเบาไม่สู้คุณอยู่ไม่ได้งานพระเจ้ามันเป็นงานที่จะต้องถึกอ่ะมันเป็นงานที่จะต้องถึกมันจะเป็นงานที่จะต้องบึกบนึนแล้วเราก็หนุนใจกันพูดกันตลกตลกเนาะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องอดทนสิบล้อชนต้องไม่ตายอะ่ะเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรมันเหมือนมาชนมาชนชีวิตของเรายิ่งกว่าสิบล้อชนน่ะคุณจะต้องอดทนและคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้อ่ะงานของพระเจ้าต้องการคนแบบนั้นงานของพระเจ้าต้องการคนที่ตร ตำแล้วก็ทํางานหนักเพื่อพระองค์ดูในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองข้อที่เวิถีของอังกทูดเปาโลดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านคงจําได้ดีถึงการทํางานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลําบากของเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทํางานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อไม่เป็นภาระของผู้ใดนี่คือวิถีของอาจารย์เปาโลและในกิจการบทที่20ข้อที่31เหตุฉน้นจงตื่นตัวอยู่และจําไว้ว่าข้าพระองค์ได้ข้าพร,ระเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกท่านด้วยน้ําตาไหลทั้งกลางวันกลางคืนตลอด 3ปีไม่ได้หยุดหย่อนการตากตาทํางานหนักในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการใช้แรงงานได้การใช้แรงงานร่างกายเท่านั้นแต่เป็นการตากตามแม้กระทั่งการใช้แรงใจหลายคนไม่รู้หรอกว่าการรับใช้พระเจ้าคุณจะต้องเจอกับความกดดันอะไรบ้างแต่ถ้าลองบางทีถ้าอยากจะให้คุณเข้าใจวิถีหรือว่าหัวอกของผู้รับใช้นะคะ ลองมารับใช้พระเจ้าสิคะคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างและคุณจะต้องคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องตรากตรำแล้วก็เอาชนะสิ่งใดบ้างอีกสองข้อสุดท้ายสั้นๆนะคะสองข้อสุดท้ายจะไม่จบมันไม่ได้ไงประการที่5นะคะประการที่5ผู้เปิดบ้านให้กับพระเจ้าอย่างหนุ่มฟ้าโอ้โหอันนี้อยากจะมาหนุนใจทุกท่านมากเลยผู้เปิดบ้านให้กับพระเจ้าอย่างหนุ่มฟ้าหลายคนบอกว่าเออทำหลายอย่างมาแล้วอธิษฐานเผื่อก็อธิษฐานหนุนใจก็หนุนใจลองทําอีกอย่างหนึ่งค่ะเปิดบ้านให้กับพระเเจจ้้าาาาาวลลนนนี่หยยคอกะ ปฏิบัติรับใช้พระองค์และไม่รู้จะเอาหนทางไหนเอาหนทางอย่างนุ่มฟ้าเลยค่ะโคลสีบทที่4ข้อที่15ท่านจงแสดงความนับถือพวกพี่น้องของท่านที่อยู่ในเมืองลาวดีเซียแทนข้าพเจ้าด้วยกับนางนุ่มฟ้าและคริสัตจที่อยู่ในเรือนของนาง คริสตจักรที่อยู่ในเรือนของนางหมายถึงอะไรหมายถึงคริสตจักรเซลล์หมายถึงกลุ่มเซลล์นั่นเองงานของพระเจ้าจะเคลื่อนไปไม่ใช่ที่ทำมาศในวันอาทิตย์แต่งานของพระเจ้าเคลื่อนได้ที่ทำมาศในทุกๆบ้านที่เปิดให้พระเจ้าทำการเราลองเป็นคนหนึ่งสิคะที่ลองลองลอง,ลองเขาเรียกว่าองนะลองเปิดบ้านของตัวเองเนะี่ยให้พระเจ้าได้รับเกียรติแล้วก็แต่จริงๆหลายคนที่ไม่กล้าเปิดบ้านเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการเสริมสร้างในนิมิตของ G12 ที่เรากําลังทํากันอยู่ก็คือ การนําคนการผนวกคนการสร้างคนและการส่งคนออกไปสเต็ปของการเปิดบ้านคือการส่งคนออกไปแต่คุณจะเอาใครมาส่งล่ะถ้าไม่ได้ม,มีการสร้างถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยครสตจักรพยายามามีระบบของการสร้างในหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยสามารถส่งตัวเองในการที่จะรับใช้พระเจ้าได้หลายครั้งเราคิดว่าถ้ารับใช้พระเจ้าส่งตัวเองไปเหมือนมิชชันลีไม่ต้องออกไปนอกประเทศค่ะถ้าตราบใดคนในบ้านคุณยังไม่ได้รับฟังข่าวประเสริฐไม่ ต้องออกไปนอกประเทศถ้าคนข้างบ้านของคุณยังไม่ได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าจากปากของคุณไม่ต้องออกไปไหนถ้าคนในชุมชนหรือว่าคนในบริษัทยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวพระเจ้าจากริมฝีปากของคุณดังนั้นหนุนใจนะคะถ้าอยากรับใช้พระเจ้าง่ายมากตอนนี้เปิดบ้านให้กับพระเจ้ารับการเสริมสร้างแล้วก็แต่ว่าในวิถีของคริสตจักรเนี่ยการเปิดบ้านเนี่ยหลายคนชอบเปิดเดี๋ยวเหนื่อยมากเลยวันนี้เทนเอ่อหลายคนเปิดบ้านแต่ให้ผู้รับใช้ไปเวียนรับใช้ มันเป็นสเต็ปที่ไม่ถูกต้องคุณเปิดบ้านคุณต้องรับใช้ในบ้านของคุณอาสาตัวเป็นหัวหน้าเซลนะคะแล้วก็รับการเสริมสร้างจากคริสตจเปิด <c oughs> เปิดช่องเปิดโอกาสให้ตัวเองในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะให้บ้านของคุณนะ่ะเป็นอีกหนึ่งสาขา ของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนะคะลองทําดูแล้วคุณจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าสุดท้ายค่ะให้สุดท้ายประการที่6ก,ก็คือว่าผู้เป็นเพื่อนทหารอย่างอาคิป,ปัสนะผู้เป็นเพื่อนทหารอย่างอาคิป,ปัสในโคลสีบทที่1ข้อที่17จจงบอกอาคิป,ปัสว่าการรับใช้ซึ่ง ท่านได้ทําอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงระวังที่จะกระทําให้สําเร็จแล้วก็ในฟิเลโมนข้อ2ก็บอกว่าและอัเฟียน้องสาวและอาคิปปัสผู้เป็นเพื่อนทหารของเราและคริตรจักรที่อยู่ในบ้านของท่านอาคิปปัสก็เป็นคนหนึ่งที่มีคริตรจักรในบ้านของตัวเองมีกลุ่มเซลล์ค่ะเปิดกลุ่มเซลล์แต่จุดโดดเด่นของเขาคือการเป็นเพื่อนทหารทหารก็คือการมีวินัยทหารก็คือความกล้าหาญในคุณที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระธรรมปีสองทิโมธีบทที่2นะคะข้อที่3ถึงข้อที่4 บอกว่าจงอดทนในการยากลําบากด้วยก,กันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจําการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพละเรือนด้วยว่าเขามุ่งทําให้ผู้บังคับบัญชาพอใจแล้วก็ในลูกาหนุนใจนะคะลูกาบทที่9ข้อที่62 พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้านี่คือวินัยของทหารถ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราจะโลเลไม่ได้เราจะลังเลไม่ได้เราต้องเด็ดเดี่ยวและพระคัมภีร์หนุนใจว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอามือจับคันไถแล้วเราไม่ควรจะหันหลังกลับคนที่โลเลหลาะแหละ,หละไม่จริงจังกับพระเจ้าอ่ะไม่คู่ควรกับอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเราเหนื่อยไม่ได้เราท้อไม่เป็นเมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยก็แค่วางคันไถแล้วคุณนั่งอยู่กับที่ไม่ต้องหัน หลังกลับรอให้มีแรงลุกขึ้นใหม่อีกครั้งหยิบคันไถแล้วก็เดินหน้าต่อและสุดท้ายวิวรนบทที่14ข้อที่13และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งว่าจงเขียนไว้จดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคนทั้งหลายที่ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุขและพระวิญญ,ญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้นเขาได้หยุดพักจากงานการงานของเขาเพราะการงานที่เขาได้กระทํานั้นจะติดตามเขาไป งานในโลกไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะสิ้นสุดลงในวันที่คุณลมหายใจจากไปทรัพย์สินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณทุ่มให้ในโลกใบนี้จะไม่มีวันตามคุณไปได้เกียรติคำนำหน้าชื่อเสียงเกียรติยศไม่มีวันตามคุณไปในสวรรค์สิ่งเดียวที่จะตามคุณไปคืออะไรการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและนี่คือเป้าหมายที่อินสื่อสารในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้ากําลังท้าทายแล้วก็เชิญชวนเปิดรับสมัครเพื่อนผู้ร่วมงานในกิจการระดับโลกเพื่อที่มาปฏิบัติ รับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องรับใช้สังคมรับใช้โลกใบนี้แล้วท้ายที่สุดทุกสิ่งที่เราทุ่มให้อาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยมันจะตามเราไปในโลกนิรันด้วยนะคะ